ถอดลูกเงาะออกมาให้เมียเห็นจะยากแล้วพระเจ้าค่ะถ้าทางเจ้าเงาะมันใจแข็งแน่ดูแล้วพระเจ้าค่ะก็ถอดทั้งที่ใจแข็งอย่างนี้ก็ได้มาตุเลพระเจ้าค่ะเจ้าไปทำหน้าที่ของเจ้าได้แล้วรับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะ Thank you.
เปิดประตูให้พี่ก่อนจะไปไหนก็ไปไปให้พ้นฟังพี่ก่อนลุงรจนาไม่เราไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเราไม่อยากเห็นหน้าเจ้าออกไปรจนาไปทุกอย่างราบรื่นดีไงล่ะนี่รจนาโกรธพระสังจนไม่ยอมออกมาพบถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้ากราบทูลลาลงไปดูอีกทีนะพระเจ้าค่ะไม่ต้องคิดไปคิดมาก็ดีเหมือนกันอยากไม่ยอมถอดลูกเงาะจนเดือดร้อนมาถึงเราอย่างนี้ต้องให้รจนาทรมานซะอีกนั่นเจ้าจะไปไหนอ่ะกลับไปสารภาพผิดกับเสด็จพ่อแล้วก็เสด็จแม่ว่าได้เลือกคนผิดไปแล้วพี่ขอโทษพี่หยุดก่อนปล่อยนะพี่ปล่อยถ้าพี่ปล่อยแล้วจะยอมฟังที่พี่พูดหรือเปล่าอ๋อนี่พูดได้ด้วยเหรอเราก็นึกว่าเป็นบ้าใบซะอีกก็บอกแล้วว่าพี่ขอโทษปล่อยเลยนะปล่อยเราสิถ้ารจนาอย่างดื้อดึงพี่ก็จะไม่ได้ปล่อยดื้อดึงนี่จะว่าเราว่าดื้อดึงเหรอแล้วเจ้าล่ะเจ้าหลอกลวงเราอ่ะเฮ้ยนี่เอาคืนมาเจ้ามานี่เอาคืนมาปล่อยเราไม่ไปจะพาไปไหนเอาไปเก็บไม่ได้เฮ้ยอย่านะนี่มันสภาพผู้หญิงเอาคืนมาก็เราจะนาไม่ยอมเก็บเองหลอกลวงเราแล้วยังจะมาแกล้งเราอีกเหรอเอาเสื้อผ้าไปเก็บก่อนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังไม่ฟังเอ้ผู้หญิงดื้อๆอย่างเงี้ยน่าจะโดนลงโทษอะไรนะโอ้ยจะทำอะไรอ่ะจะฟังหรือไม่ฟังจะฟังไหมฟังก็ได้ตอนเกิดเสด็จแม่คลอดพี่ออกมาเป็นหอยสังพี่ถึงได้ชื่อว่าสังสังทองลูกแม่งามแท้พ่อคุณ
ใหญ่รักใครกลมเกลียวตัวเป็นยักษ์เอ๋ยหวั่นใจลูกกลัวร้ายมนแปลงตัวกลายเป็นคนครั้งแรกพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอเห็นรจนาแล้วพี่ก็ได้ขออธิษฐานว่าถ้าหากเราเป็นคู่กันก็ขอให้รจนาได้เห็นรูปทองที่ซ่อนอยู่ในรูปเงาะแล้วน้องรจนาก็เห็นจริงๆน้องคิดว่าตัวเองตาฝาดตอนนี้ก็ดูแล้วว่าไม่ได้ฝาดแต่ก็ไม่ยอมถอดรูปเงาะพี่คิดว่าทุกอย่างมีจังหวะและเวลาในตัวของมันสัญญากับพี่ได้ไหมว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครทำไมล่ะเพคะพี่ไม่อยากให้ใครรู้จนกว่าจะถึงเวลาใช่ทีนี้เราก็เข้าใจกันแล้วใช่ไหมชาพระอาญาไม่พ้นกล่าวพระเจ้าค่ะเออมีอะไรเหรออำมาตย์พิชิตว่ามาเลยเช้านี้เราอารมณ์แจ่มใสดีมากทหารที่ข้าพเจ้าส่งไปเฝ้ากลับมารายงานว่าเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดมหัศจรรย์พระเจ้าค่ะหืออะไรล่ะเอาว่าต่อไปสิพระธิดารจนากับเงาะป่าบ้าใบได้เกิดสนิทสนมกลมเกลียวกันเป็นอย่างมากเลยพระเจ้าค่ะฮะอะไรนะเจ้าพี่เจ้าพี่ทรงสั่งให้ทหารไปเฝ้าดูลุงรจนาเป็นไปได้ยังไงก็ลุงรจนานะเกลียดมันจะตายแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงจะมาสนิทสนมกลมเกลียวกับมันทหารก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพระเจ้าค่ะเจ้าพี่อะไรล่ะแม่มนทามีอะไรก็พูดมาสิเรียกอยู่ได้ทรงสั่งให้ทหารไปดูลูกหรือเพคะใช่ไม่งั้นจะรู้เหรอว่ามีใครไปที่กระท่อมมั่งแม่มนทาก็คนหนึ่งแหละส่งข้าวส่งน้ำดีนักพระองค์อย่าคิดว่าไม่รู้นะจะบอกให้ว่าในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยไม่มีอะไรหรอกที่จะรอดพ้นสายตาของพี่ไปได้แล้วตอนนี้มีอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าค่ะอะไรทำไมพระธิดารจนาถึงได้ญาติดีกับเจ้าเงาะป่าพระเจ้าค่ะพระธิดารจ
จนากับเจ้าเงาะป่าบ้าใบได้เกิดสนิทสนมกลมเกลียวกันเป็นอย่างมากเลยพระเจ้าค่ะนางรจนานางลูกไม่รักดีทำไมมันถึงไม่มีเลือดพ่อเลยแม้แต่หยดเดียวจะทำยังไงดีจะทำยังไงถึงจะกำจัดไอ้เงาะป่าบ้าใบนั้นไปได้นะเนี่ยเจ้าพี่จะต้องทรงคิดทำอะไรบางอย่างแน่ๆเลยพระเจ้าค่ะอ้าวแล้วนั่นจะไปแล้วเหรอท่านอมาตย์พระเจ้าค่ะฉันชักสงสัยท่านอมาตย์มาคอยแอบฟังพระมเหสีรับสั่งเพื่อไปกราบทูลองค์เหนือหัวใช่ไหมแล้วฉันจะไปทำอย่างนั้นทำไมล่ะแล้วนั่นน่ะสิแล้วท่านอมาตย์ทำอย่างนั้นทำไมยังไม่หมดอีกไปก่อนดีกว่าถวายบังคมพอแล้วโธ่ถวายบังคมอะไรกันทั้งวันแล้วพระเจ้าค่ะเออแต่มาพิชิตพระเจ้าค่ะไม่เหสีมนทาน่ะนินทาอะไรเราบ้างหรือเปล่าไม่ถึงกับนินทาพระเจ้าค่ะแค่ย้มเยิ้มมันยังไงกันมันยังไงกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพระเจ้าค่ะนี่ช่วยเราคิดหน่อยสิว่าเราจะกำจัดไอ้เงาะหมานั้นได้ยังไงบ้างพระเจ้าค่ะเอ้ยอะไรก็พระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะอยู่นั่นแหละเจ้าต้องช่วยเราคิดว่าทำยังไงถึงจะกำจัดเจ้าเงาะมันได้พระเจ้าค่ะขออะไรสักอย่างได้ไหมพี่คะถ้าให้ได้พี่ก็จะให้จะพี่ให้น้องได้แน่ๆอะไรล่ะอย่าส่งสวมรูปเงาะอีกต่อไปเลยนะพี่คะน้องพี่คะรูปเงาะนั่นน่ะน่าเกลียดตายน้องอยากให้เสด็จพ่อเสด็จแม่พระพี่นางตลอดจนทุกๆคนเนี่ยได้เห็นว่าเจ้าพี่ช่างรูปงามเพียงใดคิดเหมือนเด็กก็ใช่น่ะสิเพคะถ้าน้องไม่คิดเหมือนเด็กอะน้องคงไม่เสี่ยงพวงมาลัยให้เจ้าเงาะหรอกเจ้าพี่อะจะรับสั่งยังไงก็ได้เพราะว่าเจ้าพี่ไม่ได้เดือดร้อนแต่น้องสิเพคะที่มีคนยอเย้ยตลอดเวลาโง่เง่าที่เอาเจ้าเงาะอัปลักษณ์มาเป็นสามีเจ้าพี่นะคะเจ้าพี่นะคะเจ้าพี่โกรธน้องเลยนะพี่คะน้องผิดไปแล้วที่พูดไม่คิดอะเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกใครจะคิดยังไงก็ช่างเขาแค่เราสองคนอยู่มีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วเพคะที่ไหนที่มีเจ้าพี่น้องก็จะอยู่ได้มีความสุขเพคะThank you.
ที่ทำให้เราไม่ตกทุกข์ได้ยากอย่างทุกวันนี้ทำเกลี้ยงไม่ทำอะไรเจ้าหรอกนะแต่หม่อมฉันก็ยังหวาดอยู่ดีไปคะคำเกลี้ยงเรามีเรื่องสำคัญที่อยากจะปรึกษาเจ้าอะเรื่องอะไรไปคะเกี่ยวกับพระสวามีหรือเปล่าใช่เจ้าพี่เขาไม่สงสัยนะว่าเราพาเจ้ามาที่นี่ทำไมไม่หรอกไหมคะก็เราบอกว่าจะเอาผ้ามาซักเราไม่รู้จะทำยังไงให้เจ้าพี่ทรงทิ้งรูปง้อนั้นซะเท่าที่พระยาทรงรับสั่งเราเนี่ยก็คงยากนะไปคะนอกจากว่าอะไรเหรอนอกจากว่าพระยาจะทรงทำลายรูปง้อนั้นซะถ้าเราทำอย่างนั้นเจ้าพี่คงโกรธเราแย่เลยไม่หรอกไปคะระหว่างรูปเนาะกับพัทธิดาพัสวามีต้องส่งเลือกพัทธิดาอยู่แล้วไปคะทองอป่าเป็นอะไรไปหรือเปล่าจ๊ะนรจนาเปล่าไหมคะเปล่าเมื่อเหตุฉะไหนดูท่าทางแปลกหิวนะเพคะถ้าหิวงั้นเราไปหม่ำข้าวกันนะนะนะพี่เงาะหาข้าวให้ว้าว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 น่ากินจังเลยความคมจะใกล้เคียงกันแต่ที่ไหนก็คมเหมือนกันแต่รูปลักษณะสู้ของเมืองเราไม่ได้พระเจ้าค่ะสู้ไม่ได้ยังไงท่านอาสาน้องพันธกาอาสาเจ้าออกไปก่อนดูเหมือนคนสนิทของเจ้าพี่เนี่ยจะมั่นใจอาวุธของที่นี่ผิดปกตินะไปคะท่าทางเหมือนไม่ได้จะมาเป็นมิตรแต่จะมารบทัพจับศึกอาซาน่ะเขาชอบอาวุธยุทโธปกรณ์มานานแล้วพี่รับรองได้จ้ะเจ้าพี่ก็มัวแต่นั่งฟังอาซาคุยเรื่องอาวุธแล้วเมื่อไหร่จะทันคนอื่นๆเขาล่ะไปคะท่านอะไรพี่ไม่เห็นเข้าใจเลยก็ทันท่านเขยคนอื่นๆเขาเสด็จพ่อไงล่ะไปคะแต่ละคนหมั่นเข้าเฝ้ากันเช้าเย็นเวลาออกว่าราชการก็ช่วยให้คำแนะนำ
แต่นี่อะไรเจ้าพี่มัวแต่มานั่งพินิจพิจารณาอาวุธยุทโธปกรณ์กับพระพี่เลี้ยงเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยตำแหน่งราชบุตรเขยคนโปรดก็คงจะตกเป็นของคนอื่นก็พี่ประจบไม่เป็นนี่ไม่เป็นแล้วทำไมไม่ถามเลยไปคะมัวแต่มานั่งคุยเรื่องอาวุธกับพระพี่เลี้ยงอะไรก็ไม่รู้ว่าน่าเบื่อรู้อย่างนี้เสี่ยงพวงมาลัยให้คนอื่นซะก็ดีเอางั้นเอาอย่างนี้นะจ๊ะน้องพันปากาจะให้พี่ทำอะไรหรืออยากได้อะไรก็ว่ามาเลยพี่ยอมทำตามทุกอย่างเพราะว่าพี่มาที่เนี่ยพี่มาด้วยหัวใจอยู่แล้วนะจ๊ะเจ้าพี่ต้องคิดเองบ้างนะเพคะแล้วการที่จะมาที่นี่ด้วยหัวใจเพียงอย่างเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์เจ้าพี่ต้องเอาหัวมาด้วยนะเพคะที่ว่าทรงโปรดปรานมากนั่นน่ะเป็นการร่ายรำหรือว่าตัวนางรำไปคะอ่ะมันก็ต้องนางรำสิต้องท่าไล่รำสิแม่มนทาดูสิเห็นไหมล่ะแม่อ่อนช้อยตึงตาตึงใจจริงๆถ้าหากว่าเสด็จพ่อทรงโปรดปรานหม่อมฉันจะให้หม่องพินเนี่ยไปรับมาไล่รำถวายทอดพระเนตรอีกเจ้าค่ะมันดีทีไม่ต้องแล้วล่ะเขยหกเจ้าพี่นางรายังปลาลกกับลูกว่าอยากจะทูลเชิญเสด็จทั้งสองพระองค์ประพาสนครจิราวดีด้วยนะเพคะใช่แล้วพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อแล้วก็เสด็จแม่ของหม่อมฉันเนี่ยคงจะดีพระทัยมากถ้าหากว่าสองพระองค์เนี่ยทรงเสด็จไปไอ้นั่นมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะเราไปไหนเนี่ยมีแต่คนดีใจกันทั้งนั้นแหละจริงไหมล่ะแม่พงษาหม่อมฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจไปค่ะองค์เนื้อหัวกับพระมเหสีประทับอยู่ที่พระตำหนักสำราญไปคะประทับอยู่กับใครพระธิดาทรงกฎและพระสวามีพี่คะสองคนนี่ไวจริงๆพี่ว่าพันปากาไวแล้วสองคนนี่ไวกว่าอีกก็เพราะพระองค์เนี่ยมัวแต่สนพระทัยเรื่องของอาวุธนี่ล่ะพี่คะเรื่องแบบนี้เนี่ยจะทรงให้น้องคิดอยู่คนเดียวมันไม่ได้มันต้องช่วยกันคิดพี่น่ะเจ็บใจจริงๆเจ็บใจแล้วเนี่ยก็ต้องจำด้วยนะเพคะเชิญเสด็จเพคะแม่มนทามาอีกสองแล้วแม่อบอุ่นดีจริงว่าไหมล่ะแม่มนทาเพคะอบอุ่นจริงๆเพคะวันนี้เสด็จมาไกลเหมือนกันนะเพคะพระพี่นางแหมมันก็ไกลพอๆกันนั่นแหละจ้ะน้องทรงโปรดพอดีเจ้าพี่มังรายของน้องเนี่ยได้นำนาฏศิลป์ในราชสำนักจิราวดีมาแสดงถวายเสด็จพ่อเสด็จแม่ทรงทอดพระเนตรแล้วทางพระสวามีของพระพี่นางล่ะพี่คะมีอะไรมาแสดงถวายบ้าง
การแสดงกลพระเจ้าค่ะการแสดงกลโอ้ยพ่อชอบมากเลยการแสดงกลเนี่ยโอ้ยดีแสดงเลยได้ไหมโอ้ยโอ้ยจริงจริงจริงยอดเยี่ยมมากแม่ไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยลูกตายน้องเพิ่งทราบเหมือนกันนะพี่คะว่าเจ้าพี่ทรงพระปรีชาสามารถมากถึงเพียงนี้โอ้ขอบใจลูกแล้วของพ่อล่ะมีมั่งไหมมีแน่นอนพ่อเจ้าค่ะอย่างนั้นเลยอะไรกันล่ะแว่นตาพระเจ้าค่ะแว่นตาเป็นไงแม่มนทาเห็นเป็นยังไงบ้างทรงแล้วพระพักดูแปลกไปไหมคะแปลกไปในทางที่ดีหรือว่าแปลกไปในทางที่ไม่ดีกันล่ะดีเพคะตลกดีแล้วพระองค์ทรงสวมแล้วเป็นยังไงบ้างเพคะมันก็เห็นอะไรชัดไปหมดชัดจริงๆชัดไปหมดแม่มนทานี่ฉันมึงเห็นหน้าแม่มนทาชัดที่สุดในชีวิตวันนี้เองนะเนี่ยเพคะชัดมากไหมเพคะจริงๆแม่ค่ะสังทองลูกแม่งามแท้พอสังทองลูกแม่งามแท้จะพี่ทำได้ยังไงพี่คะมันเป็นวิชาในบ้านเมืองของพี่นะจ๊ะพี่อย่าคิดอยู่แล้วว่าน้องจะต้องพอใจพอใจมากเลยทีเดียวแล้วไปคะเจ้าพี่สวยจังเลยไหมคะจริงทรงโกรธจริงสิเพคะไม่เชื่อรับสั่งถามทองคำดูก็ได้น้องยังอัศจรรย์ใจไม่หายนะเพคะงั้นน้องต้องลองถามเจ้าพี่ชัยยันดูบ้างนะเพคะว่านอกจากความเจ้าชู้แล้วเนี่ยยังมีความสามารถอะไรอีกเจ้าพี่สิงห์หนของพี่เนี่ยก็มีความสามารถอย่างที่ไม่มีใครคาดถึงเลยทีเดียวองค์ชายสี่ของน้องก็ดูเหมือนจะมีความสามารถไม่แตกต่างจากพระสวามีของเจ้าพี่หรอกเลยค่ะเพราะพี่นางทั้งสองพระองค์เนี่ยกำลังรับสั่งเป็นปริศนาอยู่นะเพคะนั่นสิความสามารถอะไรเพคะที่ว่าเหมือนกันพวกหม่อมฉันน่ะคิดแผนหาเนื้อหาปลาไปคะพอแล้วอยากเห็นภาพนั้นนักอ่ะไอ้เงาะกลับมาตัวเปล่าคราวนี้แหละ
มันต้องถูกประหารอยู่ยงคงกระพันดีนักใช่ไหมโบราณท่านบอกไว้ว่าอย่าเล่นกับไฟก็ลองดูสิว่าเจ้าอะจะทนไฟได้ไหมใจลูกกลัวร้ายมนต์แปลงตัวกลายเป็น